ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะกลับมาต่อกันค่ะตอนนี้มิวสามารถดันอินชานค่ะอีทนา30คนต้า100อาคานา64ค่ะแต่มันต้องได้มากกว่านี้ค่ะในการทำมากกว่านี้มิวจะต้องทำชั้นหนังสือที่มาจากดีฟค่ะชั้นหนังสือบ้านวอร์เดนเองมิวต้องมีเจ้าเครื่องนี้ค่ะคอมไบเนอร์หน้าตาดูดีเนาะใช่แล้วค่ะติดตั้งพลังงานไวเลสให้เลยทุกเครื่องค่ะเรียบร้อยผสมกันไตกีเซอไรด์เดี๋ยวอย่าพึ่งนายหยุดก่อนค่ะไตกีเซอไรด์แล้วก็ซูโครสเลือกสูตรคราฟสูตรคราฟมันจะต้องได้เป็นรังผึ้งค่ะนี่ไงล่ะล็อกสูตรเลยค่ะและตอนนี้มิวก็ได้รังผึ้งมาแล้วโง่นั่นเลยค่ะคือการผสมที่เราต้องการไตกีสลายหาจากไหนหาจากคนแก่ค่ะซูโครสหาจากอ้อยค่ะเคมีพิมเพียวๆได้เลยค่ะเจ้าสิ่งนี้นั่นเองเอ้ยรังผึ้งแล้วมิวก็จะเอามาครับเป็นเทียนค่ะโหเทียนก็มีเลเวลของการเอนชานนะอย่างแรกมิวต้องการดิฟสเลตค่ะแต่ข้อดีของมิวคือมิวได้ปลูกดิฟสเลตไว้แล้วใช่เลยเราทำไว้แล้วยังไงล่ะนี่เลยค่ะดิฟสเลตเอเซนต์คราฟมาได้เป็นดิฟสเลตค่ะยอดมากแล้วก็คราฟต่อค่ะให้ได้เป็นชั้นหนังสือ9ชั้นเหรออู้อีเทอร์นาโอ้ตอนแรกนึกว่าได้15จะบอกว่าคราฟง่ายขนาดนี้ชั้นหนังสือนี้ได้15เลยเหรอมิวว่าไม่นะชั้นหนังสือดีฟค่ะเราต้องออกมาอินชานหวังว่าจะอินชานได้สเต็กถึงไหมถึงโอเคอินฟิวค่ะได้ 2.555 อู้ถือว่าเยอะนะเนี่ยใส่เข้าไปค่ะแบบนี้เลยมิวทำมา9ชั้นใช่ไหมจัดไปค่ะเขาอัปเกรดได้2สายค่ะอีเทนาควอนต้ากับอีเทนาอาคานาซึ่งมิวต้องการอาคานาเจ้าสิ่งนี้นั่นเองเทียนเรามีแล้วแล้วอีโคชาร์ดก็มิวก็มีแล้วเช่นกันอยู่ตรงนี้เอามาเลยค่ะสกิดออกแค่สกิดออกแล้วมิวก็วางลงไปเลยเอ้ยเดี๋ยวนะใส่เอนชานต่อได้ไหมไม่ได้เนาะแล้วก็วางค่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไหนฮะไหนดูสิพุ่งพุ่งพุ่งเต็มเมกสิ่งที่ขาดคืออีเทน่าค่ะอีเทน่ายังไม่เต็มขาดนิดเดียวเองอะโอ้โหเอนชานเมนเลเวล75ขาดนิดเดียวเองวิวทำเสาวาร์ปขึ้นมาค่ะแล้วก็ภาวนาว่าเจ้าสิ่งนี้จะทำให้เราวาร์ปข้ามไดเมนชันได้นะหวังว่าค่ะเพราะมีสิ่งที่มิวต้องไปเอาที่ DN นั่นเองแล้วมิวมีวาร์ปสกอร์ตรงนี้ค่ะโอเคกลับบ้าน2เมตรหวังว่าจะทำให้เราข้ามไดเมนชันได้หวังว่าอย่างนั้นนะคะมิวเตรียมอุปกรณ์ไปแล้วเรียบร้อยธนูดาบ งกอะแบบเฮ้ยคำเดียวนะเราให้เจ้าแค่คำเดียวนะเอางี้เลยเหรอน่าจะค่ะกระเป๋าเรามีของสำคัญไหมไม่เท่าไหร่ค่ะเป็นของที่คราฟได้อยู่แล้วเอาล่ะไปกันเลยจ้าเอ้ยอย่าขะต้อมดีเอ็นนะตัวเองโอเคปกติปกติอยู่ค่ะยิงยิงทำไมรู้สึกเหมือนธนูมันล็อกเป้ายังไงไม่รู้เลยเหมือนเรายิงไม่โดนนะแต่ธนูเหมือนจะโค้งโดนค่ะโอ้แปลกจังโอเคไม่ล็อกเป้าไม่ล็อกเป้าเฮ้ยมิวลืมเอาขวดเก็บระบายเจ็ดมังกรมาเอาแล้วไงคะตอนนี้กดไวเลสก็ไม่ได้แย่แล้วต้องมีขวดเก็บลมหายใจมังกรค่ะโอ้ไม่ได้เอามามังกรเป็นแค่จุดเริ่มต้นค่ะไม่ยอมลงเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยดึงออกไปโอ้นี่คือของดีสินะแล้วก็ดูดค่ะหัวใจมังกรปึ๊บวางลงไปค่ะเอาล่ะเรียบร้อยได้ไข่มังกรจ้าสมกับคำว่า next generation ค่ะนี่อะไร dragonium ore ขุดได้อ๋อก็ที่มังกรดรอปให้เรานั่นเองกลับบ้านเราจ้าเสร็จแล้วค่ะถึงเตียงอย่างปลอดภัยอื้อหือสุดยอด
แปลว่าไปวาร์ปใช้ข้ามมิติได้สินะอย่างนี้คราฟไว้เลยค่ะของดีทุกคนคะมิวทำสิ่งนี้มาค่ะหัวมังกรเครื่องสกัดทรัพยากรสุดท้ายเราได้ลมหายใจมังกรค่ะโดยที่ไม่ต้องไปเก็บอีกนั่นเองดีมากๆแล้วก็เกล็ดมังกรค่ะมิวก็เอามาปลูกเรียบร้อยแล้วนั่นเองในส่วนตรงนี้ค่ะเราถึงได้หัวมังกรมาไงคะโอ้โหสุดยอดมากการเกษตรกรรมเป็นอะไรที่ดีมากค่ะแล้วทีนี้มิวต้องการที่จะเอาลมหายใจมังกรค่ะมาเอนชานพยายามใส่ไปในนี้ค่ะแต่ว่าเขาเอนชานไม่ได้รีควอร์เมนต์ของเขาคือต้องมีตัวนี้ค่ะค่าอีเทน่า40มิวมี 37.5 มิวกำลังนั่งหาชั้นหนังสือใดก็ตามที่มันไม่แคปค่ะที่ไม่แคปอีเทน่าน่ะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะเอาล่ะเราต้องไปเส้นทางแห่งวอร์เดนค่ะมิวก็เลยคราฟสิ่งนี้มาวอร์เดนแพ้อะไรแพ้จอบค่ะต้องบอกว่าบ้านเขาแพ้จอบตัวเขาน่ะไม่แพ้จอบหรอกใส่มาอีฟิเชนซีขั้นสุดเยอะมากเลยค่ะโอ้เห็นอย่างนี้ก็แรงนะจอบสิ่งนี้น่ะต้อง12ดาเมจเลยค่ะมิวจะถอนสิ่งนี้ออกมาเราจะทำสิ่งหนึ่งตอนนี้ค่ะมิวกำลังนั่งรออยู่คือเครื่องนี้กำลังกินถ่านค่ะ 81% แล้วนะซอสมิวต้องเอาซอสไปด้วยค่ะเหมือนว่าซอสจะทำให้เขาทำงานได้เร็วขึ้นโอเคแล้วมิวก็จะเอาขึ้นปุ๊บแล้วก็นี่เลยค่ะวางลงไปวางกระถางวางเตาแล้วก็การ์ดสำหรับการเสกอ่ะเอาล่ะพร้อมที่จะแอคทิเวทแล้วจ้าแอคทิเวทค่ะรันนิ่งต้องการซอสเหรอเอาก็ซอสที่อยู่ข้างล่างเจ้าไม่นับเหรองงมากเลยค่ะอ๋อเขาบอกว่าซอสที่มิวมียังไม่เต็มถังค่ะเขาต้องการ 100% มิวต้องไปเอามาเพิ่มแทงนี้ไม่เต็มใช่ไหม91ค่ะโอ้ต้อง 100% โอเคงั้นแทงอื่นจ้าแล้วตัวนี้ไม่ต้องใช้ค่ะแค่ 100% ก็พอแล้วแล้วเขาบอกว่าระยะการทำงานควรจะไม่มีบล็อกอื่นในระยะ14บล็อกค่ะก็ไม่มีเจ้าพวกนี้หรือเปล่าน่าจะนะเดี๋ยวค่อยไว้ว่ากันค่ะเก็บมาก่อนแล้วก็ใส่เงมโอ้โหโอ้โหตั้งเกาะชิวๆเลยเนาะโอ้กำลังสร้างค่ะชั้นที่สองอุ๊ยนั่นมันเราเห็นอะไรบางอย่างเราเห็นอะไรบางอย่างโอ้โหสุดยอดอ่ะเอาล่ะวอร์เดนมาแน่วอร์เดนมาแง่มๆค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วค่ะสวยมากสวยไหมแต่ประโยชน์อะได้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เอานอนคีเปอร์เกิดเลยค่ะจะเรียกวอร์เดนหรืออย่างไรก็นะเอาละนายจึ๊ดอ้าวสองสามมาไหมมาค่ะมืดตันนินมองไม่เห็นอะไรเลยมาเหอะถ้าจะมาก็มาจ้ะขนาดนี้แล้วรอค่ะรอมาหมื่นมายังไม่ถึง3รอบอีกเหรอเนี่ยเอ้ยสนิคร้อยค่ะสนิคร้อยมาเหอะรออยู่3รอบแล้วมั้งเนี่ยนี่รอบ3การันตีรอบ4แล้วค่ะอุ๊ยมาสวัสดีนอนนอนสวัสดีสวัสดีโอ้น้องแข็งค่ะอ้าววอร์เดนบอกมนุษย์อยู่ไหนอะเราไม่เห็นมนุษย์มันมองไม่เห็นหรอกโอ้ชีวิตน้องบอกหามนุษย์ไม่เจอมนุษย์มันไปอยู่ไหนอะชีวิตค่ะเออมาตื่นเอ้ยนั่นตัวนั้นนอนบอกเอ๊ะมนุษย์อยู่ไหนเราหามนุษย์ไม่เจอดูดีบัฟสิคะเดินช้าตาบอดอ่อนแอติดมึนเมาค่ะสแปมค่ะสแปมตีโอ้นี่มันโอ้คือดาบเราอะมันมีบัฟพิเศษค่ะ
ป็นบัฟแบบตีแบบตีไวไงเพราะตีไวทรงของการตีก็จะแปลกประหลาดอย่างนั้นเลยค่ะสวัสดีน้อนขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วน้อนหาเราไม่เจอค่ะเรียบร้อยจ้าเอาละค่ะมาต่อจุดนี้ค่ะสะกิดออกไปเลยแล้วก่อนหน้านั้นมิวเห็นนะว่ามีการแอบไว้ข้างล่างด้วยค่ะว่าแล้วนั่นไงมีการแอบไว้ข้างล่างค่ะหาเราเจอไหมน้อนตีหัวตีหัวเลื่อน500ค่ะเรียบร้อยเอาล่ะอยู่ข้างล่างนี้แหละมั้งตอนนั้นเห็นอยู่นะมาอีกแล้วค่ะเขาซ่อนไว้ใต้ดินน่ะน้อนหาเราไม่เจอค่ะเจ้าทำให้เรานั้นติดสถานะแบบนี้เจ้าก็ต้องรับกรรมเหมือนกันค่ะนั่นมาอีกตัวแล้วแหละสภาพนี้ค่ะสวัสดีจ้าเหมือนเอาไว้เรียกวอร์เดนมาเล่นเลยค่ะอยู่ในนี้แหละนายเอ๋ยเรียบร้อยจ้าแม็กซี่ซีฟโอเคจ้าได้เวลาแล้วเจ้าสิ่งนี้นั้นอัปเกรดต่อได้ค่ะจัดมานี่เลยนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการยังไงล่ะสุดยอดค่ะมาจะถึง40สักทีรู้สึกจะต้องไปตีวอร์เดนเพิ่มนะเนี่ยสภาพนี้วางค่ะวางอะจึ๊บอะจึ๊บอะจึ๊บถึง40ไหมคะใส่อะไรเขาก็ได้ไปดูสิอันไหนใส่ได้บ้างในตัวเราไม่อันนี้ค่ะ40ไม่เอ่ย40ค่ะเรียบร้อยจ้าถ้าเรามีระดับการเอนชานระดับ1ใช่ไหมคะที่40ระดับ2กับระดับ3นิดนึงค่ะเราก็จะสามารถที่จะเอนชานลมหายใจมังกรได้นั่นเองไม่ถึงหรอคาร้อยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวระดับ2ต้องการ15ค่ะระดับ3 60เอ้าก็เกินแล้วนี่ทำไมเป็นทุมสโตนโซบาวล่ะเอ๊ะอ๋อแต่แบบนี้ก็ไม่ใช่อ้าวทำไมเป็นทุมสโตนโซบาวแปลกจังมิวทำอะไรผิดเนี่ยเขาบอกว่าอินฟิวชั่นค่ะต้องใช้เลเวล80ใช่ไหมแต่นี่80ไงอ้าวแต่ไม่ใช่อ่ะทุกอย่างถึงนะคะเกินด้วยซ้ำสภาพนี้โอ้ควอนต้าค่ะเขาบอกว่าต้องใช้15แต่ห้ามเกินกว่า25นะเอาล่ะทุกคนคะเราต้องลบค่าพลังระดับ2ออกสิ่งที่มิวต้องใช้ลบคือแตงโมค่ะและมิวยังไม่ได้ปลูกแตงโมไว้เลยจ้าต้องปลูกแตงโมแล้วค่ะส่งขึ้นเนาะน้ำส่งข้างล่างโอเคน้ำส่งข้างหลังแต่ว่าทรัพยากรส่งขึ้นไงเราต้องมานั่งปลูกแตงโมกันค่ะมิวได้มาแล้วค่ะชั้นแตงโมเอาไว้ลบเอนชานต์ควอนต้าล้วนๆสวยนะเนี่ยสวยมากเลยค่ะเอาสิดูสิเป็นไงบ้างอันนี้40เหลือเท่าไหร่เหลือ20ค่ะเขาบอกว่าได้มั้ยเอออินฟิวมาแล้วนี่เลยค่ะอินฟิวชั่นรอมานานโอ้รอมานานค่ะจัดเลยเอาล่ะคราวนี้เราก็ได้ลมหายใจมังกรเวอร์ชั่นอัปเกรดแล้วค่ะฮาร์ดชูบไหนเอ่ยเอ็นค่ะเอ็นเก็บแล้วก็คราฟต่อค่ะอันนี้แหละโอ้เขาบอกว่าเป็นชั้นซื้อสุดท้ายค่ะอันสุดท้ายอันนี้เป็นอันไรที่ดีมากค่ะเพราะว่าชั้นอื่นอะไม่ว่ายังไงเราก็ดันค่าพลังอินชานอินเทอร์นาไปไม่ถึง50ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวเดียวจะไปถึง50ได้คราวนี้แหละถึงไหมคะ100เลเวลค่ะอินชานระดับ100เลเวลมาแล้วนะโอ้ยิ่งระดับสูงยิ่งของดีใช่ไหมใช่100เลเวลมาแล้วนะคะยอดเยี่ยมมากเอามาหาของเร่ๆยังไงล่ะโอ้โหลูติ้งระดับ VII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 I
่อนแร่ได้ใช่ไหมแบบขั้นดีค่ะร้อยเลเวลฟอร์ชูนระดับ
ฟอร์จูนระดับ7อีฟิเชนซีระดับ8โอ้นี่พลังแห่ง100เลเวลสินะโอ้โหมันบ้าคลั่งมากค่ะพี่มิวดันมาน100เลเวลเลยนะคะเอ้ยของดีหน่อยไม่ได้เหรอส่วนใหญ่เป็นพื้นฐานยืนพื้นที่ระดับ6เลยค่ะระดับ7ปรากฏมาแค่ครั้งแรกเองอะเอาล่ะดาบเรามีแล้วลองดาบบ้างดีกว่าไหมคะฉันต้องสื่ออินชานแบบสุดยอดขนาดนี้มันต้องดาบอุ้ยชาร์ปเนสถ้าเป็นชาร์ปเนส VII น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยโอ้แคปเจอริ่งระดับ5ค่ะโอ้โหชาร์ปเนสล่ะตีกระจายขั้น5โอ้ของดีแต่ว่าหนูว่ามันต้องมีสูงกว่านี้ค่ะต้องมีสูงกว่านี้เรายังโลภมากนะแบบนี้ไม่เอาลูตติ้ง5เหรอต้องการแบบโอ้โหลูตติ้ง6ค่ะโอ้โหสุดยอดมากโอ้โหไอเอ็กซ์9โอ้โหของดี9อ่ะขั้น9โอ้อยากได้ชาร์ปเนส9ฮะ Breezing ระดับ X โอ้โหมีโอกาสที่จะได้รับบัฟการในช่วงระยะเวลาหนึ่งโอ้โห Infinity มาแบบง่ายๆเลยค่ะโอ้โหโอ้โหอันนั้นเป็นคำสาปนะนั่นน่ะสะท้อนไม่มีว่าสุดยอดโอ้มิวว่ามิวว่าแทนที่จะอินชานดาบอินชานหนังสือดีกว่าเพราะว่ามิวสามารถที่จะเอาหนังสือค่ะมาใส่ในชั้นหนังสือได้ไงเออใส่ไปค่ะเพื่อให้เขาเรียงจัดเรียงให้ทีนี้เราก็จะสามารถเสิร์ชได้ค่ะเพราะต้องการเลเวลเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้ชาร์ปเนสเลยแล้วเราก็มาเครื่องนี้เลยค่ะดิสเอนชานเตอร์เพื่อถอดอินชานค่ะเอาล่ะชาร์ปเนสก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่น้อยอ่ะถอดออกมาเลยค่ะสวิตเมทสูงไหมอันนี้ไม่สูงค่ะต้องเลือกถอดเอนชานที่สูงๆออกมาตีกระจายตีกระจายอันนี้ลูตติ้งถือว่าสูงมากเลยค่ะโอเคมิวจะต้องถอดลูตติ้งออกมาค่ะก็ตัวไหนสูงมันก็สูงไปเลยเนาะอันไหนต่ำก็ต่ำไปเลยค่ะแล้วก็เอนชานไหนเอ่ยที่เราเห็นว่าสูงนะเมื่อสักครู่อันนี้เลยค่ะแคปเจอริงค่อนข้างสูงเอามาสวิปเปอร์เกตระดับ6อะเอาก็ได้ค่ะเอ๊ะอุ้ยต้องการ60เลเวลจาก200เหลือแค่นี้ค่ะใช้เลเวลสูงเยอะมากในการหนอดเอนชาร์ตอ่ะอืมไหนดูซิตอนนี้ดาบของเรานั้นชาร์ปเนสระดับ VI ค่ะถ้าเราใส่ตรงนี้ไปจะเป็นชาร์ปเนสระดับ VII โอเคชาร์ปเนสระดับ7ค่ะรูทติ้งระดับ5ใส่อันนี้เป็นรูทติ้งระดับ7เลยไหมได้ใส่ไปแล้วก็ capturing ค่ะ5ใส่ตัวนี้ไปเป็นระดับ7ไหมใช่ enchant ดอกไข่สปอนโอ้โหถือว่าสูงค่ะ sweeping aid ในนี้มิวว่าระดับสูงอยู่นะคะเพราะมิวเห็นแวบๆโอเคระดับ7ค่ะ6 7ระดับ7ใช่ไหมระดับ7ค่ะหยิบออกมาเลยแล้วชาร์ปเนสล่ะในนี้มีเท่าไหร่ละระดับ6เท่านั้นเองตอนนี้หนูต้องการตีค่ะแต่ว่าเลเวล33น่าจะตีไม่ได้เนาะหนูต้องมาเอาเลเวลค่ะนี่เลยนี่คือเหล็ก XP ค่ะ 1,000 ก้อนที่เก็บไว้มาย่อยค่ะแล้วก็นั่งรับประทาน XP กันเถอะสุดทิพย์ค่ะจะได้กินทั้งกองเนี่ย50 60ค่ะ70เลเวล80มั้ย80ค่ะ90100เลเวลมั้ย99อีก1คำเงียบ100เลเวลค่ะสะสมมาทั้งชีวิตต้องแข็งแกร่งแล้วล่ะใส่ดาบลงไปจ้าแล้วก็ตีกระจายค่ะ45เลเวลค่ะจัดไปหรือตีกระจายระดับ7อู้หูยออฟสุดยอดมากสุดยอดค่ะดาบเล่มนี้แต่ว่าไม่ว่าจะสุดยอดขนาดไหนมันก็คงจะสู้อุปกรณ์ OP ไม่ได้หรอกมั้งแต่ว่ามิวว่าได้เริ่มต้นขนาดนี้ก็ดีแล้วค่ะเลือกหลักคือได้ฟอร์จูนนั่นเองดันร้อยเลเวลเพื่อฟอร์จูนระดับสูงค่ะทรัพยากรเต็มไหมมิวว่ามาเยอะมากขึ้นไวขึ้นแน่นอน
3 5 6ไม่มีระดับ7แล้วเอานี้ออกมาฟอร์จูนระดับ6ถ้าตีได้ไหมเอ่ยหวังว่าจะตีได้นะได้สินี่ไงล่ะฟอร์จูน7ค่ะมันก็ดันได้เรื่อยๆเนาะถ้าเราขยันที่จะดันค่ะเอาล่ะใส่เข้าไปค่ะร่อนมา1ทีค่ะทรัพยากรที่เราได้ฟุบเยอะมากเยอะสุดๆยอดเยี่ยมเนี่ยยอดเยี่ยมมากโอ้โหแต่ก่อนสิ่งนี้มีแค่ระดับไม่ถึงพันค่ะ 5,000 แล้วนะตอนนี้ค่ะโอ้โหของแรนั้นออกเยอะมากค่ะส่วนเอนเชนเดอร์บีกับเนเธอไรท์ไม่ต้องถามค่ะอันนั้นน่ะมีเยอะแน่นอนค่ะขอเพียงแค่ครับโอ้โหของดีของดีเลยยอดเยี่ยมมากๆค่ะทุกคนคะพาร์ทนี้ร่ำรวยกันแล้วค่ะต้องบอกเลยพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะไหนๆเราก็เปิดโลกไปสู่ดีเอ็นแล้วใช่ไหมยินดีต้อนรับสู่เส้นทางการหาอันออฟเทเนียมค่ะแร่ที่หายากยากสุดๆนี่แหละอันออฟเทเนียมอันออฟเทเนียมคือ3แร่หลักค่ะของซีรีส์ของออเดอร์มอสเลยคือถ้าใครเล่นน่ะทุกคนต้องมีสิ่งนี้ค่ะปฏิเสธไม่ได้เป็นสิ่งที่ยังไงก็ต้องทำออเดอร์โมเดียมไวเบรเนียมอันออฟเทเนียมค่ะนี่คือแบบซิกเนเจอร์ของมอสนี้มากมิวจะไปหาอันออฟเนียมในพาร์ทหน้ากันค่ะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะยอดเยี่ยมมากๆดาบเล่มนี้ดีงามมากค่ะ